สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องของคนค่ะตราบใดที่โลกนี้ยังมีคนค่ะเรายังมีสรรพสิ่งมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ศึกษาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันค่ะดิฉันพรพรหมพรหมชาติดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมคะเรื่องราวที่เราจะพูดคุยในรายการวันนี้ค่ะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวในสัปดาห์ที่ร้อนแรงกันมาตลอดทั้งสัปดาห์นะคะทั้งเรื่องเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาค่ะศาลรัฐธรรมนูญมีการนัดอ่านคำพิพากษาคดีการถือหุ้นของคุณธนาธรแล้วก็เป็นที่สิ้นสุดนั่นก็คื มีการฟันธงนะคะก็คือ7-2คุณธนาธรเนี่ยก็พ้นสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้วนะคะประเด็นต่อมาค่ะนั่นก็คือประเด็นที่วุ่นวายอยู่ในเรื่องของกมธ.ปราบโกงนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสคุณปรินาไกรคุบหรือว่าคุณศิระเจนจาคะก็เป็นประเด็นวุ่นวายอยู่ทั้งสัปดาห์เหมือนกันนะคะและทิ้งท้ายสัปดาห์นั่นก็คือการลาออกของนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมนะคะนั่นก็คือซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครของพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดพิษณุโลกวันนี้คาดว่าน่าจะไปซบกับพรรครวมพลังประชาชาติไทยกับคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะคะพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะกับพราหมณ์ศักดิ์ระพีพรหมชาติและสจ.สำเริงประจำเรือค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเรื่องราวที่ในสัปดาห์นะคะเราก็หยิบยกมาพูดคุยกันในรายการเรื่องของคนเจอกันในทุกๆเช้าบรรยากาศแบบนี้ครับวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ค่ะทักทายคุณผู้ชมกันก่อนค่ะสจ.สำเริงโอ้ยโหจะทักทายยังไงอยู่นี่ใช่ไหมอะไรต้องให้เกียรติก็ให้เกียรติอะไรอะไรโขนหลวงว่ะโขนหลวงคืออย่างนี้ผมเนี่ยนะพอทุกครั้งเนี่ยที่ดูป๊อปเปิดรายการเรื่องของคนเนี่ยครับคือก็นึกถึงคนท่านหนึ่งซึ่งท่านได้วายยนต์ไปแล้วก็คืออาจารย์สมบูรณ์รักหวานมอตโต้นี้ดีจริงๆนะตราบใดที่โลกนี้ยังมีคนใช่เราชอบดำเนินความให้ดีนะตราบใดที่โลกนี้ยังมีคนเรายังมีสรรพสิ่งเรื่องราวให้ศึกษากันครับอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคือคนเนี่ยไม่นี่เราเนี่ยเราไม่พูดเรื่องแมวรักวันนะเราไม่ใหญ่กว่ารักสัตว์ก็พูดกันอยู่แต่เรื่องคนความนะพูดถึงอาจารย์สมพลนะผมเรียกแกอาจารย์เสมอผมชอบท่านพูดในรายการมากทุกครั้งที่ออกมารายการผมจะนั่งดูท่านทุกครั้งนะไม่รู้ถ้ามีเวลาเนี่ยต้องนั่งเฝ้าหน้าจอรอคมคมมากคมแล้วเสียงนี่แบบมาทุ้มๆฟังแล้วก็ไปเรื่อยๆนะครับแล้วคำคมเยอะมอตโต้เยอะมากเป็นคนที่เสียดายนะอาจารย์นะเสียดายคนเก่งๆคนดีอยู่ไม่ได้ถ้าเดี๋ยวว่าคนดีอยู่ไม่ได้ในรัฐบาลนี้หรือว่าคนดีอยู่ไม่ได้ในโลกนี้เขาบอกว่าคนดีผีไม่ไว้ผีไม่ไว้แต่ว่าคนชั่วเนี่ยรัฐบาลอุ้มได้นี่อย่างที่จะพูดอยู่ใช่ไหมใช่อย่างที่จะพูดอยู่วันนี้ท่านผู้ชมฮะเมืองไทยนะตอนนี้มีเรื่องราวมากมายมีสรรพสิ่งให้เล่าขานกันตลอดไปทุกวันอย่างที่อาจารย์ได้พูดไว้ต้องป๊อปดูสิหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเนี่ยอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะเรื่องของคุณปวีนาเนี่ยโอ้โหมันเป็นเรื่องที่กำลังโด่งดังมากนะไม่ว่าเรื่องสปก.เรื่องอะไรต่างๆจะพูดกันต่อๆไปในอนาคตหรือวันนี้ก็แล้วแต่นะฮะแล้วก็เรื่องของธนาธรเนี่ยยิ่งดูเด็ดเผ็ดมันเลยใช่ไหมฮะค่ะซึ่งสองเรื่องเนี่ยผมบอกตรงนะสองวันนี้มันเป็นเรื่องที่เรียกว่าไฮไลท์ที่สุดแต่ว่าผมว่าอย่างนี้ท่านสจ.สำเริงคือเอาละเราก็มีหลายประเด็นวันนี้แต่ว่าประเด็นของคุณธนาธรผมว่าน่าเล่าทันคือสื่อทุกช่องเนี่ยมาวิเคราะห์กันเขาก็วิเคราะห์กันไปเยอะสื่อทั่วโลกสื่อทั่วโลกเอาน้องเอ๋หน่อยได้ไหมผมชอบไล่เรียงมาเลยอ่ะพี่ธนาธรไล่เรียงกับคุณจะชอบผู้หญิงไหมไล่เรียงเป็นสิ่งที่ทุกคนจับตาและสื่อทุกช่องนำเสนอเอากันที่คุณธนาธรก่อนดีกว่าค่ะจริงๆพี่ผ่านไหมผมชอบทั้งเอ๋นะเวลาเถียงกับท่านวิสุทธ์นะเถียงยิ้มไม่สนใจท่านวิสท่านเสรีจะพูดอะไรก็นี่ไม่สนใจยิ้มด่านี่นี่นี่สจคุณเอ๋เนี่ยนะน้องเอ๋เนี่ยน้องเอ๋แต่ก่อนไม่ใช่เป็นแบบนี้เป็นยังไงไม่ใช่บ้าแบบนี้ก่อนเป็นยังไงบ้าเขาเคยกว่านี้เขาเคยประกวดนางสาวไทยนะเหรอมาเข้ารอบ10คนสุดท้ายเนี่ยแล้วก็ได้นางงามมิตรภาพนะเออนี่นางงามมิตรภาพเหรอคือเดี๋ยวตะกี้ปอบอกได้งามเลยนะนางงามมิตรภาพจริงเหรอจริงค่ะแต่ว่าหลายปีแล้วใช่ไหมค่ะ
เฮ้ยมันเปลี่ยนไปขนาดไหนคนเราเนี่ยเมื่อก่อนได้งานมิตรภาพตอนนี้หามิตรไม่ได้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าเมาอะไรน้องเอ๋ผมว่าต้องเมาอะไรสักอย่างชั่วโมงนี้รัฐบาลเสนอสุกัญชาใช้จะรอกัญชาไปเยอะเอาไปอยู่ฝ่ายนู้นก็เห็นเวลาพูดไอ้ตาตายิ้มด่าไม่เชิงบัดนี้ท่านคะท่านคะเนี่ยท่านทำอย่างนี้เดี๋ยวท่านจะพอจะติดคุกนะคะพูดยิ้มไปเรื่อยแล้วตาเตอวะแหมกินพิพานนะเดี๋ยวเอาเรื่องตาตามกันที่หลายๆคนติดตามนะคะก็อย่างคดีของคุณธนาธรนะคะเมื่อวันที่20ที่ผ่านมาค่ะก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีการนัดอ่านคำพิพากษาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะที่ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องของคดีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะสมาชิกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ในกรณีถือหุ้นของบริษัทวีลักษณ์มีเดียนะคะว่าเป็นการกระทำผิดเข้าข่ายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญปี2560นะคะตามมาตรา98วงเล็บ3นะคะนี่ก็คือในคดีของคุณธนาธรบรรยากาศในวันที่20ที่ผ่านมาค่ะซึ่งก็จะเห็นว่ากองทัพสื่อจำนวนมากเลยทีเดียวที่ไปติดตามรอฟังคำพิพากษาของคุณธนาธรนะคะซึ่งก็หลายคนบอกว่าเนี่ยไม่ผิดคาดเพราะว่าก็เป็นไปตามคาดตามคำตัดสินส่งผลให้คุณธนาธรก็พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไปเป็นระยะหนึ่งแล้วนะคะก็ทำให้ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ในลำดับต่อไปลำดับที่51เนี่ยก็จะขึ้นมารับตำแหน่งแทนตามสัดส่วนส.ส.พึงมีพึงได้ของพรรคอนาคตใหม่ค่ะคือเรื่องนี้กันคือจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ป๊อปเราเหมือนกับที่พ่อบอกคิดว่าถ้ามีชมที่ชมทางบ้านเนี่ยเราวันนี้วันเสาร์เรื่องมันก็ผ่านมา3วันเต็มๆค่ะก็คิดว่าสื่อทุกช่องเนี่ยเขานำเสนอเรื่องราวเรื่องนี้โดยผมว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยก็คงจะเข้าใจเรื่องนี้ดีหมดแล้วะนะแล้วก็คนที่ติดตามในโลกโซเชียลไม่ว่าจะเป็นสื่อทางระบบไหนก็แล้วแต่นะก็รู้เรื่องดีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเรื่องที่มันจะแปลกประหลาดอะไรมากทุกคนคาดการไว้แบบนั้นทีนี้พ่อเนี่ยป๊อปก็อยากจะบอกกับป๊อปแล้วก็บอกกับท่านผู้ชมว่าผมมีแง่มุมเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังกันเรื่องหนึ่งคือเรื่องนี้เนี่ยโดยจริงๆแล้วเนี่ยคนที่พูดเรื่องนี้ให้ผมฟังเนี่ยก็คือประธานหบย.คุณเจียวพรพรหมพันธุ์โดยก็ได้วิเคราะห์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรโดยวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงไม่ได้มีอคติหรือไม่ได้มีความจงเกลียดจงชังอะไรในตัวของรุ่นน้องซึ่งเป็นนักต่อสู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะบอกว่าคือในขบวนการทางการเมืองเนี่ยป๊อปมันสร้างแล้วก็ปลูกฝังกันย่ายป๊อปฟังให้ดีนะอยู่สองอย่างอย่างแรกเนี่ยซึ่งนักการเมืองจะต้องศึกษาเนี่ยแล้วก็ทุกคนจะต้องมีติดตัวก็คือเรื่องของอุดมการณ์นะอุดมการณ์ป๊อปฟังให้ดีมันมีอยู่สองอย่างอย่างที่สองเนี่ยนอกจากเรื่องอุดมการณ์แล้วมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาอีกเรื่องก็คือเรื่องปรากฏการณ์มีอุดมการณ์มีปรากฏการณ์ใช่ทีนี้ที่พ่อได้บอกอย่างนี้เทียบเคียงให้ฟังเนี่ยคือปรากฏการณ์เนี่ยปรากฏการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะค่ะปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์จริงๆเมื่อปี2522ค่ะตอนนั้นเนี่ยคุณสมัครสุนทรเวชขออนุญาตที่เอ่ยนามท่านเพราะท่านได้วายชนไปแล้วนะท่านลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็มาตั้งพรรคใหม่ชื่อว่าพรรคประชากรไทยก็ส่งคนลงรับสมัครเลือกตั้งครบทุกเขตในกรุงเทพค่ะโดยบุคคลที่ท่านส่งลงนั้นไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องปราศัยท่านปราศัยให้คนเดียวแต่ว่าที่เล่าให้ป๊อปฟังเนี่ยป๊อปเกิดไม่ทันพ่อเนี่ยเกิดทันแล้วก็ไปติดตามผลงานของลุงหมัก
ลุงหมักปราศรัยที่ไหนเราไปทุกที่ผู้สมัครทุกท่านลุงสมัครเนี่ยลุงหมักเนี่ยท่านสมัครเนี่ยจะเป็นคนประกาศชื่อแล้วก็ลุกขึ้นยกมือไหว้แล้วก็นั่งส่วนเรื่องอื่นลุงหมักจัดการหมดปรากฏว่ายังไงปั๊บปั๊บจำไม่ได้เนี่ยผมว่าท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านจำได้จำผู้ชายที่ชื่อชาดาได้ไหมครับที่ขายบรีดคนสำเร็จจำได้ไหมจำได้ฮะจำได้แกเนี่ยเป็นคนขายบรีดคืออะไรนะเขาเรียกพรีดบรีดนะไอผงซักฟอกบรีดคุณชาดาเนี่ยเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นถ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเรียกฟรีเซนเตอร์ค่ะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยแกเป็นคนโฆษณาบริสได้เป็นผู้แทนลุงขาวขยายอาชีพเนี่ยลุงขาวขยายอาชีพเนี่ยก็คือเป็นคนที่แนะนำอาชีพคนได้เป็นผู้แทนนี่พ่อเลยบอกปรากฏการณ์นะสิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยป๊อปเชื่อไหมว่ายุคปี2522เนี่ยพรรคประชาธิปไตยเนี่ยกวาดที่นั่งในกรุงเทพเลี่ยงเว้นไว้ให้พรรคประชาธิปัตย์ที่เดียวอันนี้ถือเป็นปรากฏการณ์อีกปรากฏการณ์ใช่ก็คือพันเอกถนัดคอมันได้มาที่หนึ่งหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคอะไรตกเกลี้ยงเลยตกหมดเอาไปเร็วนะปรากฏการณ์รอบ2เกิดขึ้นมาปีพ.ศ. 2533พลดีจำลองศรีเมืองโดยออกมาตั้งพรรคเหมือนกันชื่อว่าพรรคพลังธรรมพรรคประชาธิปัตย์ก็ตกเกลี้ยงอีกได้คุณอภิสิทธิ์มาคนเดียวลองคิดดูแล้วก็มาปรากฏการณ์ใหม่พ่อเลยบอกว่าปรากฏการณ์ของอนาคตใหม่แต่มันเกิดขึ้นในยุคดิจิตอลเกิดขึ้นในยุคที่การสื่อสารได้พรมแดนเกิดขึ้นกับยุคที่มีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกพื้นที่เห็นไหมทีนี้ที่พ่อเลยบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่จะบอกว่าไม่ใช่อุดมการณ์ยกตัวอย่างเรื่องหนังถ้าท่านผู้ชมอยากดูก็ไปดูใน YouTube ถ้าอยากอ่านก็หนังเรื่องนี้เขียนโดยพลตรีหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชคือกำลังสื่อว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่เนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นอุดมการณ์แต่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางการเมืองถูกต้องเดี๋ยวป๊อปฟังให้จบค่ะนะที่ได้เทียบเคียงกับกาเบาที่บางเพลงเนี่ย มันเป็นนิยายแต่เป็นการเทียบเคียงให้เห็นนิยายเรื่องกาเบาที่บางเพลงที่หมู่บ้านบางเพลงเนี่ยนะเกิดปรากฏการณ์เขาเรียกปรากฏการณ์ก็คือ1มีปรากฏการณ์ที่ผู้หญิงท้องพร้อมกันวันเดียวกันทั้งหมู่บ้านบางเพลงคนแก่ก็ท้องแม่ชีที่อยู่ในวัดก็ท้องคนไม่มีผัวก็ท้องท้องหมดแล้วก็ปรากฏว่าวันคลอดเนี่ยคลอดมาพร้อมกันคลอดมาพร้อมกันเสร็จเนี่ยแล้วก็เป็นพันธุ์พิเศษพวกนี้จะมีอคติแล้วก็จะมีความรู้แตกฉานกว่าคนอื่นแล้วก็ไม่เคยให้ความเคารพหรือยำเกรงใครนี่ผมพูดถึงหนังนะก็ปรากฏว่าสร้างวีรกรรมในหมู่บ้านไว้มากมายผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยไปอ่านแล้วสจสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพวกนี้แพทย์ตรวจว่าไม่มีม้ามทุกคนไม่มีม้ามหมดเวลาตายเนี่ยสจ.ดำเนินจะตายพร้อมกันผมเลยมาเทียบเคียงเรื่องของปรากฏการณ์อนาคตใหม่อันนี้เป็นการเทียบเคียงนะอาจจะเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อก็ได้พรรคอนาคตใหม่ก็เช่นกันสส.บางท่านเนี่ยผมขออนุญาตท่านผู้ชมผมเอาเรื่องจริงมาพูดนะเพราะว่าผมรู้จักส.ส.ในพรรคอนาคตใหม่หลายท่านยังไม่รู้เลยว่าได้มาเพราะอะไรเนี่ยมันเหมือนกับกาบอกที่บางเพลงไหมคือเกิดมันก็เกิดมาพร้อมกันเลยแต่เวลาดับก็ดับพร้อมกันผมกำลังพูดว่าจิ๊กซอที่เขาจะเล่นต่อไปกับคุณธนาธรเนี่ยจิ๊กซอที่
ดาบที่หนึ่งก็ลงไปแล้วคุณธนาธรถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองหมดสภาพการเป็นส.ส.ชดต่อไปกกต.เขาบอกว่าเขารับมีดไปแล้วนะกกต.ก็แถลงเองเมื่อวานนี้รับมีดรอแล้วคาดว่าขั้นตอนต่อไปคือขั้นตอนต่อไปก็คือดำเนินการทางอาญาเพราะคนที่ขาดคุณสมบัติมาสมัครส.ส.เนี่ยไม่ได้อย่างพ่อเนี่ยพ่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองถ้าเผื่อไปสมัครส.ส.นี่เขาเอาเรื่องนะเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณถูกตัดสิทธิ์ถูกต้องแจ้งความเท็จในแล้วก็โทษเนี่ยจำเลยส.จ.สำเริงโทษเนี่ยนะ1ปีถึง10ปีนะตัดสิทธิ์20ปีนะ1ปีถึง10ปีเนี่ยจะ1ปีก็ได้แต่ต่ำกว่าปีไม่ได้2ปีได้3ปีได้5ปีได้อยู่ที่ศาลจะวินิจฉัยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญของปี60สิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันมีระบุในข้อในรัฐธรรมนูญเลยว่าคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญป๊อปฟังให้ดีผูกพันทุกองค์กรนั่นหมายความว่าต่อไปเนี่ยคุณธนาธรอาจจะโดนในคดีอาญาด้วยไม่มันอยู่ในข้อกฎหมายให้ผูกพันกับศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยไว้นะต้องเอาไปเทียบเคียงหมดนะไม่ใช่ว่าศาลรัฐธรรมนูญตัดสิทธิ์แล้วพี่ไม่คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญเราคิดกันอย่างแบบไม่ได้ข้างใครนะผมก็อ่านนะผมก็ฟังนะที่ท่านทางศาลรัฐธรรมนูญเขาตัดสินออกมาเนี่ยก่อนเข้ารายการก็บอกแล้วอย่าไปแตะเด็ดขาดนะแตะเดี๋ยวเราจะติดคุกกันจะอยากแตะชีพเป๋งเลยพี่พามอย่าบางทีก็อยากแตะบ้างนะเพราะว่าเราอ่านเอาสารเจ้าไม่ได้เหรอเนี่ยผมสารเจ้าลิ้มกรเหนียวสารเจ้าเราผมพูดตรงพี่พามนะผมว่าคุณธนาธรจริงๆผมไม่เคยเชียร์เขาเลยนะคุณธนาธรไม่เคยเชียร์เลยผมไม่เคยเชียร์คุณธนาธรแล้วผมไม่เคยบอกว่าพรรคอนาคตใหม่เนี่ยได้มาเนี่ยเพราะฝีมือนะผมยังบอกเสมอก็ยังยืนเสมอนะป๊อปว่าพรรคอนาคตใหม่ได้มาเพราะส้มหล่นส้มหล่นยังไงก็พรรคไทยรักษาชาติเนี่ยแพ้ถูกตัดสิทธิ์ถูกยุบพอถูกยุบปั๊บคะแนนของเพื่อไทยทั้งหมดก็ตกไปที่ให้กับทางอนาคตใหม่ส่วนทางประชาธิปัตย์กับประชาธิปัตย์กับประชาธิปัตย์ก็แยกกันเองของเรานี่เหลืออนาคตตรงไหนที่มีอนาคตใหม่อันเดียวนะไปดูเถอะว่าได้ทีนี้ผมจะบอกต่อว่าที่อนาคตใหม่ได้มาเป็นปรากฏการณ์หรืออุดมการณ์พี่พามพูดถูกนะว่าเป็นปรากฏการณ์ที่กาวอกที่บางเพลงซึ่งผมอ่านเมื่อ30กว่าปีที่แล้วสมัยท่านพี่ยังอยู่นะผมอ่านจากหนังสือพิมพ์น่าจะเป็นหนังสือพิมพ์สยามรัฐของลูกไม่แน่สยามรัฐสมัยนั้นสุดท้ายพิมพ์พ็อกเก็ตบุ๊กผมก็ไปซื้อมาอ่านอีกทีนึงเพราะตอนนั้นอ่านมั่งข้ามบ้างสุดท้ายก็ไปซื้อพ็อกเก็ตบุ๊กมาอ่านแล้วก็ดูแล้วเนี่ยพี่พามพูดถูกอีกอันนะว่าตายพร้อมกันตายพร้อมกันจริงเด็กบ้านหมู่บ้านที่ตายพร้อมกันตายเพราะเดี๋ยวติดเชื้อหวัดนะเป็นไข้หวัดตายทั้งหมู่บ้านเลยตายทั้งหมู่บ้านนะฮะทีนี้พี่พาก็บอกว่าไอ้เด็กพวกนี้มันรู้จักเคารพหลักผู้ใหญ่เลยอ้าวใช่ไอ้เด็กไอ้ปรากฏการณ์ใหม่ก็ไม่รู้จักเคารพผู้ใหญ่เหมือนกันก็เหมือนกันไงก็มาก็แบบไม่ได้สนใจแค่ว่านี่เป็นนักการเมืองรุ่นพี่รุ่นน้องไม่มีแล้วสำคัญนะหลายหลายคนที่มาได้มาเป็นอย่างที่พี่พามบอกว่าได้มาแบบไม่รู้ตัวเพราะพวกโชคช่วยก็มาเหมือนสไตล์กันในสไตล์เดียวกับท่านสมัครอยู่เฉยๆหัวหน้าพรรคหาเสียงก็ธนาธรหาเสียงทีนี้ก็ต้องยอมรับธนาธรอยู่อย่างนึงป๊อปนะผมยอมรับเขาอยู่อย่างเดียวความเสียสละในตัวเขาเขาจะเสียสละหรือเปล่าผมไม่ทราบแต่การที่เขากล้าลงมาทิ้งสมบัติเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยลงมาเล่นการเมืองลงมาเล่นการเมืองเพื่อจะสร้างประวัติศาสตร์ใหม่ของการเมืองถ้าเขาคิดอย่างนั้นนะเขาทำอย่างนั้นนะผมเห็นด้วยถูกตั้งหัวใจนะผมเคยบอกกับพี่พามว่าเฮ้ยวันนี้เราจะมีเด็กรุ่นใหม่ถึงแม้จะไม่เคารพรุ่นเก่าอาจารย์ปิยบุตรเอ้ยชวปากาเอ้ยธนาธรเนี่ย3คนเนี่ยเป็นแรงขันแข็งขันมากในการที่จะต่อสู้กับเผด็จการต่อสู้กับกฎหมายที่ไม่ใช่กฎหมายเป็นกฎกู้ซะส่วนใหญ่
แล้ววันนี้ธนาธรถามว่าธนาธรเขารู้ตัวไหมว่าตั้งแต่วันลงมาเล่นเนี่ยว่าเขาจะติดคุกกับพี่หวานว่าเขารู้ตัวไหมผมรู้ว่าธนาธรอาจจะเตรียมใจไว้บ้างแล้วคนอย่างธนาธรรู้ตัวมาเสมอว่าวันนี้ตัวเองต้องไม่รอดรู้ตัวมาตลอดว่าตัวเองมาเล่นวันการเมืองนี้ไม่รอดแน่นอนแต่ก็ยอมเสี่ยงมาเล่นเรื่องการเมืองเรื่องนี้มาเพื่อความสื่อแหละค่ะแต่มันจบเร็วเลยพี่พามเกมการเมืองเมื่อไรมันจบเร็วไปถ้านักสู้เร็วไปคือที่จบเร็วอ่ะจอมันก็ถูกต้องแต่ว่าเพราะอะไรพี่พามคือจริงๆแล้วเนี่ยมันผมว่าเราเทียบเคียงกับที่มันเรียงถูกต้องคือเด็กไม่ทันโตใช่เด็กไม่ทันโตคือในพรรคอนาคตใหม่เนี่ยองค์การประยุกต์เขาเนี่ยนะคือหมายถึงว่าเขาไม่ได้มีมือแบบคีย์แมนอ่ะผมขออนุญาตยกไปตอนอดีตนายกสินตั้งพรรคนะค่ะนายกสินตั้งพรรคเนี่ยมีปานนอกสุดารัตน์จตุรนฉายแสงพงเทพเทพกาญจนาโพคินพลกุลครับคุณว่าระดับไหนนี่พวกนี้ฮะแล้วก็สมศักดิ์เทพสุทินด้วยสมศักดิ์เทพสุริยะด้วยคือเขามีแบบหมายถึงว่าเขามีองคาพยพเขามีโต๊ะประชุมวงใหญ่มีวงเล็กที่แข็งแรงมากแล้วก็เขาช่วยกันสกรีนไงผมเนี่ยนะสจสำเริงผมบอกคือผมบอกตรงๆนะบางทีผมเข้าใจว่าท่านผู้ชมก็อาจจะสวนความรู้สึกในการให้ความเห็นผมก็ได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันให้รู้เรื่องสิ่งหนึ่งนะที่ธนาธรแพ้เนี่ยสิ่งเดียวก็คืออะไรคะผมจำไม่ได้ครับสิ่งเดียวที่ธนาธรแพ้พี่ไม่ยอมบอกแต่บอกว่าจำไม่ได้เขาเนี่ยพูดเองทุกครั้งที่ศาลถามเนี่ยตอนไต่สวนเนี่ยคนเขาเห็นกันทั่วผมเนี่ยผมจำได้สำเริงผมจำได้ให้ผมพูดไหมผมเนี่ยเดี๋ยววันนั้นที่เขาพูดเดี๋ยวผมเกลียดเขาเลยนะคุณรู้ไหมคือวันที่เขาพูดเดี๋ยวผมเกลียดเขาเลยนะคือวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณธนาธรอาจจะมีช่องทางรอดได้ถูกไหมคะคือแต่จริงๆแล้วเขาถามเรื่องนึงไปตอบอีกเรื่องนึงต่างหากแหละคือป๊อปใช่นี่พ่อจะบอกให้นะไม่ควรจะเอาอันนี้ไปพูดในศาลป๊อปเขาจะไม่คือเขาบอกว่าอย่างนี้นะสมมุติเป็นการสมมุตินะค่ะสจ.สำเริงเนี่ยเป็นศาลครับแล้วก็เห็นพ่อเนี่ยเห็นสจ.เนี่ยมาจ่ายตลาดเห็นพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายช่างภาพศาลเนี่ยมาจ่ายตลาดนะค่ะเห็นด้วยตาจำได้ชัดเจนว่านายพรามเนี่ยทำร้ายร่างกายเขาทำร้ายร่างกายเป็นเรื่องจริงแต่ขึ้นศาลเนี่ยผมบอกผมไม่ได้ไปวันนั้นผมไม่ได้ไปผมไม่ได้ไปที่ตลาดนั้นศาลเนี่ยที่นั่งอยู่บนบัลลังก์เนี่ยไม่สามารถพูดได้มาคุณไม่ไปได้ไงวันนั้นผมจำได้เนี่ยเพราะว่าคุณไปทำร้ายเขาเนี่ยผมไปจ่ายตลาดผมจำคุณได้ศาลพูดไม่ได้เขาเอาพยานหลักฐานที่ไปแก้ต่างสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยพ่อจะบอกว่าธนาธรเนี่ยเรื่องเดียวที่เขาแพ้อย่าไปคิดเรื่องอื่นท่านผู้ชมสิ่งที่เขาแพ้ศาลถามผมจำไม่ได้ครับจำไม่ได้จริงๆเขาบอกเขาจำไม่ได้อ๋อไอตรงนั้นก็คือเรื่องที่เขาถามว่าทุกเรื่องตรงนี้ผมบอกผมจำไม่ได้ไอจริงๆพี่พราหมณ์นะไอตรงนี้ไอตรงนี้สำหรับเศรษฐีอย่างเศรษฐีนะพี่พราหมณ์นะหัวดีจะตายความจำเป็นเลิศไม่พี่ไอ้เรื่องไอ้ความจำไม่ได้เนี่ยมันก็คือคำตอบที่บางทีเขาอาจจะซื่อกันไปในการตอบจำไม่ได้แต่ที่เขาผมบอกผมโกรธเขาคือเขาอาจจะจำไม่ได้จริงๆแล้วซื่อโดยความซื่อต่อไปว่าจำไม่ได้นี่แหละใช่แต่ความรู้สึกผมที่ผมรับไม่ได้คือเขาไปว่าอดีตนายกทักษิณของผมอันนั้นเรื่องนึงอันนี้ผมรับไม่ได้เลยเขาถามเรื่องของคุณไม่ตอบเรื่องในเรื่องสิทธิ์ทำไมอันนั้นเรื่องนึงอันนี้ผมรับไม่ได้ใช่พี่พังไอ้พวกคุณเดี๋ยวผมด่าธนาธรไถไม่แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะพ่อจะบอกป๊อปว่าที่สจ.เมืองพูดถูกพ่อเขาไม่ชอบกับการเหยียบคนอื่นเหยียบคนให้ตัวเองขึ้นก้าวข้ามไปเนี่ยคุณบอกคุณมีอุดมการณ์นะคุณธนาธรคุณธนาธรอาจจะเปรียบเทียบว่าในระบบการเมืองไทยเนี่ยในเมื่อ
คือคุณธนาธรอาจจะมองเห็นว่าเมื่อครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะวางตัวบุคคลเทียบเคียงตัวบุคคลแล้วเทียบเคียงว่าตนเองเนี่ยไม่ใช่นายกทักษิณผมมาเนี่ยไม่ได้ต้องการบริวารทรัพย์สินอะไรเหล่านั้นคือมาเพื่อต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงแต่เผอิญว่าคำพูดเหล่านั้นเนี่ยมันไปสะกิดใจแล้วก็ไปหลายๆคนมองว่าไม่ควรที่จะพูดนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะช่วงที่2รายการเรื่องของคนในวันนี้ค่ะยังคงพูดคุยกันต่อนะคะวิเคราะห์กันถึงกรณีของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะคะที่ได้พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราวิเคราะห์กันว่าก็กรณีนี้ไปเทียบเคียงกับปรากฏการณ์ทางการเมืองนะคะคือมันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองคล้ายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นคือเรื่องราวเนี่ยป๊อปไอ้เรื่องปรากฏการณ์เนี่ยเราพูดผ่านไปแล้วเรามาพูดถึงในเรื่องขบวนการของศาลรัฐธรรมนูญทีนี้เราพูดกันถึงว่าตะกี้เนี่ยจุดพลาดของคุณธนาธรใช่สจ.สำเริงเนี่ยบอกว่าเขาไม่ชอบไม่ใช่สจ.สำเริงคนเดียวที่ไม่ชอบผมก็ไม่ชอบแม่ผมบอกให้ผมไม่ได้บอกไม่ชอบศาลรัฐธรรมนูญนะไม่ผมไม่ชอบธนาธรของธนาธรแม้กระทั่งตูเนี่ยนั่งคุยกับผมเนี่ยจตุพรเนี่ยบอกว่าไม่ถูกพูดแบบนี้ก็คือการไปยกเทียบเคียงนายกทักษิณว่าเขาไม่ใช่นายกทักษิณที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์ทางการเมืองงั้นเอาละคุณผิดแล้วแหละอ้าวแต่ว่าเรื่องนี้เรื่องที่คุณไปยกเทียบนายกทักษิณเป็นการเหยียบนายกทักษิณเนี่ยเพื่อจะให้ดูเองดูให้ดูว่าตัวเองอะไรดูดีใช่ผมถามกฤษณาธรการที่คุณตอบคำถามแบบนั้นไปกฤษณาธรคุณตอบเหยียบท่านนายกทักษิณว่าคุณเป็นคนดีคุณเข้ามาการเมืองด้วยอุดมการณ์ไม่มีประโยชน์และไม่ประโยชน์ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นผมถามคุณธนาธรว่าที่นายกทักษิณเข้ามาเนี่ยเขามีประโยชน์อะไรล่ะคุณธนาธรเขามีประโยชน์อะไรได้อะไรได้คุกไงได้คุกได้คุกไงต้องทิ้งลูกทิ้งเมียตัวอยู่ต่างประเทศเขาได้อย่างนี้แล้วคุณจำไว้คุณธนาธรคุณน่ะกำลังจะได้เหมือนเขาคือกำลังจะต้องเหมือนเขาทุกอย่างจากคำพูดของคุณธนาธรวันนั้นก็คือหลายคนก็บอกว่าเป็นการต่อรองเพื่อเอาตัวรอดใช่แต่ต้องบอกก่อนว่าหลังจากคำพูดนี้หลุดออกมาแล้วเนี่ยใช้ระยะเวลาแค่วันเดียวคุณธนาธรก็รีบออกมาโพสต์ขอโทษโอ้ไม่มันไม่ใช่ไม่ใช่จะมาขอโทษเดี๋ยวเรื่องขอโทษเดี๋ยวผมด่าพี่พานเสร็จผมก็ไปขอโทษเอาไหมผมด่าประยุทธ์เสร็จขออย่างนี้ผมด่าคุณธนาธรว่าแล้วพรุ่งนี้มาขอโทษแล้วพรุ่งนี้ผมมาขอโทษคุณรับได้ไหมแล้วฝั่งของคุณน่ะประชาชนเขาสนับสนุนคุณขึ้นมาเขาจะยอมให้อภัยผมไหมทีนี้มันเป็นอย่างนี้ด้วยอผมเนี่ยต้องยอมหนึ่งก็คือผมเนี่ยด้วยความที่ปีนี้59นะปีหน้าผมได้เงินเดือนนะโอ้โหดีใจคือผมเนี่ยก็มันเป็นตำนานสย.เป็นตำนานเขาบอกว่านครศรีธรรมราชโดยเฉพาะบ้านผมนะบ้านผมนครศรีธรรมราชเมื่อ50ปีที่แล้วเนี่ย50ปีที่แล้วจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะอำเภอปากพนังอำเภอปากพนังเนี่ยเขาระบุในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งว่าเป็นอำเภอที่มีคนจบปริญญาทางด้านกฎหมายมากที่สุดของประเทศนะป๊อป มากกว่ากรุงเทพอีกนะค่ะคนบ้านผมนะก็เลยเป็นที่มาของขบวนการตุลาการเนี่ยเป็นคนใต้เยอะเห็นไหมก็ทำไมเป็นคนใต้ก็ตอนก็เรียนมานานไงผมเนี่ยก็ไปนั่งเขาก็ชี้มาเรื่องนี้เอาผมพูดให้ฟังก็ได้เขาบอกว่าเรื่องว่านายกศิลป์เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับรูปคดีไม่เกี่ยวไม่ทำให้คุณหลุดหรือคุณไม่หลุดนะถ้าเป็นผมมองเป็นผมมองนะธนาธรคุณจะไปสู้เอียใครเปล่าผมไม่รู้นะแต่การที่คุณด่านายกทักษิณว่านายกทักษิณนั้นน่ะผมมองคุณน่ะมีใบสั่งมาให้ด่านายกทักษิณ
พูดออกสื่อด้วยพูดออกสื่ออย่างเงี้ยทำให้คุณมองผมมองคุณเลยนะว่าคุณไปเจรจาตกลงอะไรกันมาหรือเปล่าให้ด่านายกทักษิณเพื่อคดีคุณจะได้หลุดหรือเปล่าผมมองอย่างนี้ทีนี้การแลกเปลี่ยนหรือเปล่าใช่เพราะคนอย่างคุณจะด่านายกทักษิณเป็นเรื่องยากนะเพราะอะไรพี่พามเขาช่วยคุณเขาช่วยคุณโอ้ยเขาช่วยคุณช่องทีวีไวทีวีเนี่ยคุณรู้ไหมของโอ๊คของคุณโอ๊คเนี่ยช่วยคุณจะตายโอ้โหช่วยคุณยิ่งกว่าช่วยอีกคุณได้คะแนนเสียงจากช่องไวทีวีล้วนๆเออนี่ไม่ได้จากไม่ได้จากคะแนนคุณมีหาหรอกคุณไม่มีทางหาท่านหรอกแต่ไอทีวีไวเนี่ยคนเสื้อแดงก็ดูคนทั้งประเทศแล้วเขาก็มองว่าเฮ้ยไม่ว่าชอบพากาไม่ว่าจานปิยบุตรไม่ว่าตัวคุณเองเขาออกข่าวขึ้นอย่างน้อยๆทุกเช้าเนี่ยครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงทุกวันครึ่งชั่วโมงตอน 8:00 นเช้าตั้งแต่ 7:00 นจนถึง 9:00 นแล้วทั้งวันออกแต่ข่าวคุณข่าวคุณคุณติดหูติดตลาดก็เพราะ Voice TV แล้วคุณไปด่าพ่อเขาอะแล้ววันนี้ช่อง Voice TV ยังอุ้มคุณอยู่เนี่ยผมก็ยอมรับนี่นะผมบอกตรงนะคุณโอ๊คคุณโอ๊คแล้วก็ท่านนายกสินผมยอมรับใจท่าน2คนนะขนาดเขาด่าพ่อคุณด่าตัวท่านนายกขนาดนี้พูดได้ยังคุณยังคุณยังไปพูดให้เขาดีทุกวันนี้ผมยอมนะแต่ผมรู้อยู่อย่างเดียวพี่พามที่เขาทำให้คุณขนาดนี้เพราะเขาคิดว่าคุณมีอุดมการเดียวกับเขาทีนี้มันเป็นอย่างนี้คือคำแย้งที่พ่อได้บอกไว้เบื้องต้นว่าที่แพ้เพราะจำไม่ได้คุณธนาธรเขาคิดผิดเขาเคยให้การถ้าไปดูได้นะให้การต่อศาลว่าคนเราทุกคนเนี่ยเหตุการณ์ที่ผ่านมา2เดือน3เดือนหรือ1เดือนเนี่ยถ้าจะถามว่าวันนั้นใส่เสื้อผ้าสีอะไรหรือวันนั้นคุณกินข้าวตอนไหนกินกับใครไม่มีใครจำได้นั่นคุณผิดชะมัดเลยผิดชัดๆเพราะไอ้นั่นมันชีวิตประจำวันคุณแต่เรื่องศาลเนี่ยมันไม่ใช่ชีวิตประจำวันนะคุณต้องเตรียมมาเลยนะว่าวันนั้นคุณออกจากบุรีรัมย์เนี่ยคุณออกกี่โมงผมบอกให้ฟังนะคนที่จะชนะบนศาลได้เนี่ยคุณต้องทำไงรู้ไหมหนึ่งคุณต้องแต่งเรื่องเก่งถูกสองคุณต้องโกงศาลให้เป็นออถ้าคุณเอาไปถึงขึ้นไปบนศาลปุ๊บข้าพเจ้านายสำเริงประจำเรือขอกราบคำเป็นจริงทุกคำพูดทำไมเป็นจริงขอชิบหายไปพวง คุณติดคุ้งแต่วันคุณปฏิญาณเพราะผมสังเกตคนที่แม่งผิดกันเต็มทั้งบ้านเต็มเมืองหลุดหมดก็เนี่ยเขาแล้วคุณเอาคำพูดของคุณชื่อจังหวัดคุณไปใช้เรื่องจริงที่คุณพูดว่าคุณลืมอ่ะเดี๋ยวว่าแต่คุณคือกรณีลืมอ่ะลืมจริงๆลืมจริงป๊อปมันลืมศาลไม่ได้ไม่ใช่เดี๋ยวจะเข้าใจกันผิดแล้วระหว่างป๊อปกับสจเนี่ยลืมอ่ะเขาลืมชีวิตประจำวันเอาถามสจสำเริงว่าสจสำเริงเมื่อวันที่15เดือนตุลาครับคุณไปไหนจำไม่ได้ครับเห็นไหมแต่ว่าเรื่องที่มาศาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องชีวิตประจำวันเป็นเรื่องหุ้นไงไม่ใช่ชีวิตประจำวันหุ้นน่ะมันเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดสำหรับคุณคุณจะต้องเตรียมมาเสร็จว่าวันนั้นน่ะถูกต้องคุณทำอะไรถูกต้องไอ้นี่ทุกคำพูดที่ธนาธรพูดเนี่ยผมจำไม่ได้ผมสรุปให้ฟังที่ท่านพามบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าคุณใช้ชีวิตประจำวันในการพูดคุยกันว่าเอาง่ายๆของป๊อปวันป๊อปกินไรเนี่ยน้องป๊อปบอกป๊อปจำไม่ได้ครับนั่นคือป๊อปใช้ในชีวิตประจำวันชีวิตประจำวันแต่ถ้าป๊อปขึ้นบนศาลเมื่อไหร่ป๊อปจะต้องเอาข้อมูลป๊อปต้องคิดได้เมื่อวานเนี่ยป๊อปเขาคิดแค่วันเดียวตอบตรงนั้นให้ถูกแล้วก็จบแต่ธนาธรพลาดไปบอกว่าจำไม่ได้จำไม่ได้เลยนี่เราพูดกันเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเกลียดธนาธรจะจบไม่ใช่อย่างนั้นวิเคราะห์กันแต่ผมไม่ชอบผมบอกตรงไปด่าแล้วไอ้พวกเสร็จแล้วนั้นผมไม่เอาแล้วธนาธรคุณแล้วมาไอ้เรื่องที่คุณเสียสละผมก็ยินดีด้วยนะแล้วก็อะไรนะก็เรียกกันนะปลื้มคุณนะปลื้มคุณที่คุณเสียสละชีวิตจริงๆทีนี้ก็ต้องมารอดูกันว่าคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็จะโดนในคดีอาญาด้วยหรือเปล่าตามให้เยอะก็ตามที่คุณศรีสุวรรณจรรยานะคะได้มีการส่งฟ้องเรื่องนี้เพิ่มบอกว่าโดยในรัฐธรรมนูญนะคะคุณผู้ชมได้มีการบัญญัติไว้ว่าผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนเนี่ยนะคะไม่มีสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งนะคะเนื่องจากว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยได้รับหนังสือเลือกตั้งหรือทำหนังสือยินยอมเนี่ยนะคะให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อ
พื่อที่จะรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อก็ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีจนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งแล้วก็มีกำหนด20ปีคืออย่างนี้ป๊อปคือพ่อสีเรานี่ก็เกินไปบางทีวันหน้ารำคาญเหมือนกันนะสีสุวรรณจันยาเนี่ยเอ้าทุกเรื่องทุกเม็ดทุกเม็ดคือมันไม่ใช่ป๊อปต้องเข้าใจบริบทไอ้ที่ป๊อปอ่านมาเนี่ยถูกแต่สีสุวรรณไม่ต้องร้องเนี่ยกกต.เขาแถลงอยู่นะว่าเขารับมีดรออยู่นู่นแต่เขารอให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยชี้ก่อนเออแล้วสีสุวรรณจะไปร้องทำไมเนี่ยร้องเพื่อเป็นข่าวมันแน่จริงไปร้องบิ๊กป้อมนี่ร้องได้ไงเอาแน่จริงพ่อสีสุวรรณจันยาไปร้องบิ๊กป้อมเดี๋ยวเรื่องนาฬิกาไม่กล้าไปร้องประยุทธ์เรื่องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่ไม่กล้าไปร้องมันมีคนที่เอาไปร้องน้องเอ๋ปรีนาเลยไม่กล้าไปเลยวันนี้ปรีนาเนี่ย 1,700 ไร่เนี่ยแม่พูดไปแล้วเดี๋ยวไปข้ามอื่นเดี๋ยวของคุณปริศเอาไปนาค่อยว่ากันนะคะจากกรณีเนี่ยของคุณธนาธรการถือหุ้นสื่อเนี่ยนะคะมันเลยเป็นผลทำให้หลายๆคนจับตาไปที่ทีมรัฐบาลสสทีมรัฐบาลที่ถือหุ้นสื่ออยู่เช่นเดียวกันโดยสรุปแล้วเนี่ยสสรัฐบาลที่ถูกร้องว่าถือหุ้นสื่อเนี่ยนะคะมีจำนวน32คนผู้ร่วมรายการของเราไหวต่อใช่ไหมคะไหวโอเคค่ะสำหรับสสรัฐบาลที่ถูกร้องว่าถือหุ้นสื่อเนี่ยนะคะมีจำนวน32คนค่ะโดยประกอบด้วยสสพักพลังประชารัฐเนี่ย21คนสสพักประชาธิปัตย์8คนรวมพลังประชาชาติไทย1คนชาติพัฒนา1คนและประชาภิวัตน์1คนก็ดูกันว่าจากกรณีของคุณธนาธรแล้วเนี่ยสสฝั่งรัฐบาลอีก32คนเนี่ยจะยังไงต่อคืออย่างนี้แล้วจะผมแทงหวยไปสสที่คือหุ้นสื่อฝั่งรัฐบาลเนี่ยกับคุณนาธรเนี่ยมันคนละกรณีคือคิดง่ายนิดเดียวถ้าคนมีบริษัทเอาเพราะว่าสจเนี่ยมีคือบริษัทตอนไปจดทะเบียนเนี่ยมันจดไว้40ข้อโดยใน40ข้อนั้นน่ะสมมุติว่านี่บริษัทพีทเทเลวิชั่นเนี่ยจดทำสื่อโฆษณาแต่รับเหมาก่อสร้างก็มีนะไม่เชื่อไปดูดิมีได้งั้นมันมีใส่ได้ผลิตสิ่งทอได้หมดรับเหมาก่อสร้างส่งเข้าส่งออกเอ็กซ์พอร์ตอินพอร์ตได้หมดมันมีห้ามอยู่สองอย่างที่เขาห้ามเนี่ยสำหรับนักการเมืองไม่ใช่ใน40ข้อเนี่ยยกเว้นธุรกิจประกันภัยไอ้นี่มันต้องขอเฉพาะยกเว้นธุรกิจแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศธุรกิจเฉพาะนอกนั้นได้หมดทีนี้ไอ้40คนที่ว่าเนี่ยไอ้ข้อ32ไอ้32คนที่ว่ามันอยู่ในข้อนั้นคือตัวนี้ป๊อปมันมีเคสเกิดขึ้นมาแล้วที่สกลนครที่สกลนครเนี่ยผู้สมัครคนหนึ่งคุณอภิชิตถาบุตรเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ตัดสิทธิ์ใช่ถูกตัดสิทธิ์ตอนที่ยังไม่ได้เลือกเลยนะครับไอ้นั่นเนี่ยถือหุ้นสื่อถือหุ้นสื่อเหมือนกันแต่ว่าเขาไม่ได้สู้ว่าหุ้นสื่อเนี่ยอยู่ใน40ข้อครับเขาสู้ไปคนละเขาสู้บอกว่าบริษัทเขาปิดแล้วที่ศาลเลยชี้มาเพราะอะไรอ่ะคือสำเรืองนึกออกใช่ไหมเขาไม่ได้สู้ว่าไอ้40ข้อนี้มันเป็นของบริษัททั่วไปทั้งประเทศที่ต้องมีแต่เขาสู้ว่าบริษัทเขาปิดแล้วครับแต่ว่าคือหมายถึงว่าจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยในเมื่อไม่ดำเนินธุรกรรมภายใน6เดือนเนี่ยมันจะลบออกแต่ว่าไม่ได้ต้องไปแจ้งยกเลิกด้วยนะต้องแจ้งไม่แจ้งไม่ได้นี่ผมเลยว่าไอ้32คนนี้ผมว่าไม่โดนคืออย่างนี้นะครับตอนที่เราสมัครสสกันนะลูกชายผมเนี่ยก็ถือหุ้นในพีซีวีเป็นผู้หนึ่งที่ถือในหุ้นในพีซีวีเป็นผู้เริ่มก่อตั้งกันแต่ที่แรกลูกชายผมก็ต้องไปลาออกนะลาออกก่อนจะมาสมัครเป็นสสนะลาออกก่อนลาออกก่อนถ้าไม่ลาออกก่อนมาสมัครไม่ได้ต้องลาออกก่อนกี่วันนะ
นะฮะหรือออกวันเดียวก็ได้เลยก็ไม่แน่ใจแต่ต้องลาออกลูกชายผมก็ลาออกจากผู้ถือหุ้นในบริษัทพีซีวีก็ถึงมาสมัครเลือกตั้งได้นะฮะอันเนี้ยต้องบอกว่าคุณธนาธรเองเนี่ยก็เป็นถึงเรียกอะไรนะผู้มีความรู้เนาะผู้มีความรู้มากมายแล้วทำไมถึงพลาดตรงนี้ได้อย่างไรอันนี้ต้องถือว่าเป็นเวรกรรมนะหรือไม่ก็เป็นความสะเพร่าก็ถือว่าเป็นความที่ผิดพลาดกับตัวเองไปโทษใครไม่ได้โทษใครไม่ได้ก็ไม่ต้องไปว่าศาลด้วยหยุดไม่ต้องว่าไม่ต้องไปว่าใครทั้งสิ้นคุณถ้าคุณไม่มีในนั้นคุณก็ไม่โดนถูกไหมพี่พามนี่ท่านสจ.สำเริงน้องป๊อปพรพรมพรหมชาติจะบอกให้ว่าเกี่ยวกับเรื่องของการชี้ของศาลรัฐธรรมนูญให้พ้นสมาชิกเนี่ยนะจากการเป็นส.ส.ของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับ3วันที่ผ่านมาเนี่ยแอดแท็กที่ขึ้นบนหน้าจอเนี่ย2.5 ล้านเลยนะที่ด่าศาลเนี่ยแต่ว่ามันมีแพทย์กิจจานุเบกษาว่าห้ามด่าวิจารณ์ศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่า2ล้านหน้านี้ก็ไม่ได้สนใจหรอกถ้าอยากให้สนใจเอาสจ.สำเริงเรือนเรือลองเอสเทคเข้าไปดูคือเอานี่เรื่องจริงนะนะสจ.ครับลองเปรียบเทียบกันได้เป็นที่ตัวบุคคลมากกว่าการกระทำถูกไหมคะคือเขาดูตัวอยู่แต่ว่าเหมือนนายบัวแรกเย็มเนี่ยใครนายบัวแรกเย็มเนี่ยคือหมายความว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวทางการเมืองบนโซเชียลมีเดียอะไรแบบนี้เนี่ยดูคนถ้าเป็นคนทั่วไปอาจจะไม่ถูกจับตาแต่หากเป็นที่รู้จักคุณชื่อคุณหูกันแล้วมีชื่อเสียงก็จะถูกจับตาเป็นพิเศษและก็ฝั่งตรงข้ามมีชื่อเสียงไม่พอต้องฝั่งตรงข้ามต้องฝั่งตรงข้ามถ้าฝั่งรัฐบาลไม่เป็นไรวิจารณ์มาเยอะนี่ผมเนี่ยเขาเคยพูดแล้วพรรคพวกเราเนี่ยว่าพี่พรามอยู่เงียบเลยไม่ด่าศาลเลยผมบอกด่าทำไมด่าผมว่าติดคุกอ่ะแล้วนี่เขาด่ากันเยอะกันอยู่ที่ตัวบุคคลคือเขาเลือกเขาดูอยู่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมว่าเรื่องธนาธรต้องจบแล้วแล้วจริงๆคุณธนาธรน่าจะดีใจนะที่จบอย่างนี้นะใช่วันนี้เขาไม่ได้ตัดสิทธิ์การเมืองคุณนะวันนี้คุณธนาธรคุณเชื่อผมไหมถ้าผมเป็นคุณนะผมเบนเข็มเลยผมไปเป็นอะไรรู้ไหมไปลงสมัครผู้ว่ากรุงเทพเลยไม่ใช่อ๋อไม่สจ.สำเริงคิดถูกไปสมัครผู้ว่ากรุงเทพนี่แต่คุณธนาธรยืนยันว่าไม่ลงนะฮะไม่ใช่เพราะเขาพูดกันอยู่เยอะว่าหนึ่งนะทางออกธนาธรเนี่ยหนึ่งสมัครผู้ว่าสองเนี่ยก็สะกิดให้สสกรุงเทพเนี่ยสสเขตนะลาออกไปสักคนไอ้นั่นมันง่ายแต่มันธนาธรน้องเอกเราเนี่ยจะเดินไปไม่ถึงวันนั้นคนรับมีดรออยู่นั่นกกต.เนี่ยเอาผมบอกว่าเขาจะอย่างนี้พี่พรามจะรับมีดยังไงรอแล้วแต่นะมันก็ยังต้องใช้เวลาเป็นปีหรืออ๋อไม่ฟันเลยไม่ได้พี่พรามไม่ไม่ถึงตัวนี้เพราะว่าเขาเอาก็บอกแล้วบอกว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเอาคำวินิจฉัยมาตัดสินได้เลยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเชื่อมโยงกับทุกองค์กรเชื่อมโยงแล้วก็เป็นบรรทัดฐานได้ทุกองค์กรไหนนี่อยู่ในนี่เลยนี่คนคุยจะถูกปลดผมปัดอย่างนี้ก็ไม่เกิน2เดือนก็จับตาดูกันว่าคุณธนาธรจะก็เป็นเวรกรรมคุณธนาธรนะโดนในคดีอาญาด้วยอีกหรือเปล่าเนี่ยนะคะในเรื่องของคุณสมบัติต้องห้ามของผู้รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้เป็นคดีอาญานะกกต.ไปฟ้องศาลนะถึงเป็นคดีอาญาได้งั้นก็ต้องแต่ว่าตัดสินนี้ตัดได้เลยตัดสินได้ตัดได้ใช่ไหมตัดได้เลยค่ะไอศาลเนี่ยคำว่าต้องจำคุกต้องปรับเดี๋ยวพี่พามในนี้ที่เขียนว่าตัดสินการเมืองยังไม่ตัดสินนะยังแต่งั้นให้หมดสภาพแล้วให้หมดสภาพแต่ยังเป็นเรื่องการเมืองได้หมดตัดสินส.ส.เท่านั้นค่ะแต่ธนาธรยังสามารถลงเลือกตั้งอย่างอื่นได้ยังถูกต้องงั้นตรงเนี้ยผมยังอาจจะเถียงพี่พามนิดว่าเขายังสามารถไปสมัครผู้ว่าได้ใช้เวลาปีสองปีพี่น้องประชาชนถ้ายังลักษณะธรเห็นเขาเป็นคนดีแล้วก็ยังทำอะไรเพื่อประเทศชาติได้เลือกเลยเลือกธนาธรในตรมทลายไปเลยให้รู้เลยว่าเฮ้ยนี่ผมไม่ได้เกลียดเขาจนแบบว่าเราไม่ใช่นั่นนะพี่พามนะแต่สำหรับแนวคิดอย่างเงี้ยค่ะคุณธนาธรออกมาให้สัมภาษณ์แล้วบอกว่าจะสู้ทุกคดีแล้วก็ทำการเมืองต่อแล้วก็ยืนยันว่าไม่ลงสมัครผู้ว่ากทมแน่นอนอย่างนี้ไปซึกอยู่ไปครัวใครหรือเปล่าอันนี้หัวไหวพังนี่หัวป่ะเนี่ยไม่รู้ไม่รู้
อาจจะเป็นอุดมการณ์อาจจะเป็นอุดมการณ์ว่าสนามกทมอาจจะไม่เหมาะสมหรือเปล่ากทมนี่ใหญ่มากปั๊บกทมหนึ่งงบประมาณเนี่ยในการบริหารคือถ้าคุณบริหารกทมได้นะคุณบริหารประเทศไทยได้เลยนะก็ต้องมารอดูอย่างนี้หัวไหวพามีหัวกทมบริหารง่ายเป็นยังไงพี่พามผมยังบริผมก็เป็นได้คุณก็เป็นได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วผลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองยังเป็นได้เลยนั่นมันมาจากกรณีพิเศษแล้วก็นั่นแหละไอ้อย่างนี้มันก็บริหารได้อะไรขึ้นมาบ้างอ่ะลงที่คุณอัศวินเป็นผู้ว่ากทมถึงวันนี้กรุงเทพได้อะไรไม่ก็ลุงตู่ก็ลุงตู่บริหารอยู่ทุกวันนี้ประเทศได้อะไรไม่ใช่ลุงตู่หรอกลุงป้อมแต่ว่าสกิดสกิดลุงตู่ว่าเฮ้ยตู่เอาไอ้วินเนี่ยเป็นผู้ว่ามันพวกเราก็นี่ไงแล้วคุณด่านายกสินว่าเอาพักเอาพวกอ่ะแล้วคุณนี่เอาใครมาก็พวกคุณทั้งนั้นลูกน้องคุณทั้งนั้นแล้วคุณจะมาด่านายกสินได้ยังไงวันนี้พวกที่ด่านายกสินไว้ว่าเนี่ยเอาแต่พักพวกเอาแต่คนนั้นคนนี้มาเอาพี่เอาน้องมาแล้วคุณเอามาแต่ละคนเนี่ยบริหารประเทศได้ไหมพี่พามผมต้องเถียงตรงนี้พี่พามนะแต่ว่าพูดถึงว่าเราก่อนที่จะเอาเรื่องราวตอนคุยกันรู้เรื่องแล้วเรื่องกรณีการถือหุ้นสื่อนะคะคือมันขออนุญาตค่ะก่อนที่เราจะจบรายการเนี่ยนะคะไม่ใช่เพียงแค่คุณธนาธรแล้วก็สสพรรครัฐฝ่ายรัฐบาลอีก32คนก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ถูกจับตาเป็นพิเศษนั่นก็คือคุณวัฒนยาวงโอภาสีหรือว่ามาดามเดียสสบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยนะคะตอนนี้ก็มีปัญหากันกับคุณพนิกาวานิชเพราะว่าคุณวัฒนยานะคะก็ได้ส่งฟ้องคุณพนิกาวานิชในคดีหมิ่นประมาทนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่ได้ถือหุ้นสื่อนะคะบอกว่าตนเองเนี่ยไม่เคยดำรงตำแหน่งใดๆเกี่ยวข้องกับบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียนะคะในฐานะที่ตนเองเนี่ยเป็นโฆษกพรรคก็ได้ออกมาแถลงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าคู่สมรสสามีเนี่ยนะคะก็ไม่ได้เป็นเจ้าของและถือหุ้นสื่อในกิจการใดๆก็มันเรื่องอย่างนี้ป๊อปคือเรื่องระหว่างคุณช่อกับมาดามเดียเนี่ยให้เขาไปทะเลาะกันเองทะเลาะกันเองเราไม่อยากวิเคราะห์เพราะว่าอีกฝั่งนึงก็เราไปวิเคราะห์ว่าใครเราก็เข้าข้างคนนั้นมาดามเดียก็รู้เนี่ยเขาเป็นใครมายังไงเนี่ยก็รู้กันทั้งประเทศก็มาจากชุดรัฐบาลนี้ทั้งนั้นอ่ะเขาปล่อยเขาไปลุงปูนี่แหละเขาไปคุยกันเองลุงปูเนี่ยมาดามเดียอะไรเพราะว่ามาดามเดียกับน้องช่อตอนนี้นะป๊อปมาดามเดียหรือน้องช่อเนี่ยตอนนี้เนี่ยจะสู้ไอ้สาวนนท์กระบี่ไม่ได้แล้วกำลังดังเลยโอ้ยสาวนนท์กระบี่เนี่ยโอ้แต่ว่านี่บอกว่านี่สองวันที่แล้วทหารมั่งนายอำเภอมั่งตำรวจมั่งไปเยี่ยมเต็มบ้านเลยไปเยี่ยมหรือไปหิ้วไปเยี่ยมไปเยี่ยมนี่ถ้าเป็นพวกเราก็ถ้าเป็นพวกคุณอาหรือผมสจหรือพี่พามนะไม่ได้ไปเยี่ยมไปหิ้วรู้นี่คืออย่างคือเดี๋ยวขออีกนิดนึงเราจะผมบอกลุงตู่นะลุงตู่นี่ลุงป้อมอะไรก็ดีเนี่ยลุงตู่ลุงป้อมนะเอาอย่าไปว่าถึงจักรทิพย์อย่าไปว่าถึงอนุพงศ์เอาลุงตู่คือนายอำเภอไปผู้กำกับไปนายอำเภอเนี่ยเกี่ยวข้องกับใครอนุพงศ์ผู้กำกับเกี่ยวข้องกับใครจักรทิพย์แล้วก็อะไรต่างๆฝ่ายปกครองที่ไปเนี่ยก็ต้องการเอาใจนายไอ้พวกนี้ไปไม่ใช่ไปให้คำปรึกษาอะไรเขาหรอกแต่ว่าไปก็คือให้ลุงป้อมให้ลุงป๊อกพวกนี้ได้เห็นว่าแต่นายข้าไปแล้วนะข้าไปถึงชานเรือนนะที่จริงไอ้ผู้หญิงแบบนี้เนี่ยเราไม่ได้ดูถูกเขาก็เป็นคนเขาก็มีความศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเราแต่ว่าไม่มีหรอกนายอำเภอหน้าไหนจะไปเยี่ยมสาวเนี่ยถ้าไม่ออกมาด่าลุงตู่ว่าออกไปเนี่ยชาวบ้านจะชิบหายตายโหงกันหมดแล้วเนี่ยโทษนะผมพูดตามภาษาเขาที่เขาพูดคนใต้เขาบอกเนี่ยชาวบ้านจะชิบหายตายโหงหมดแล้วเนี่ยอยู่กันอยู่ได้บ้าว่าไปให้บนไอ้ตู่ไอ้นี่ลุงตู่ไปจัดการกับสาวนุ่นอย่ามาจัดการผมนะก็เป็นคลิปที่จังหวัดกระบี่นะของผู้หญิงคนหนึ่งที่โด่งดังมากทีเดียวคนเห็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ผมดูเขานะเขาพูดด้วยความอัดอั้นนะคืออัดอึดอัดแล้วรู้สึกว่าแบบเหลือตังค์ร้อยยี่สิบห้าบาทไปส่งลูกไปโรงเรียนเนี่ย
เหลือตั้งร้อยยี่สิบห้าบาทก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในรายการเรื่องของคนวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะทุกเรื่องราวที่เราพูดคุยกันมาหวังว่าวันนี้คุณผู้ชมคงจะวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนี้ได้และก็ควรที่จะรับมือกันอย่างไรก็คุณผู้ชมวิเคราะห์กันนะคะวันนี้ค่ะรายการเรื่องของคนก็หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพรพรหมพรหมชาติค่ะสจ.สำเริงประจำเรือและคุณพ่อพรามศักดิ์ระพีพรหมชาติลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะพรุ่งนี้พบกันใหม่นะคะ8 น.จนถึง 9 น.วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ